แม่เนี่ยสิมีสอนคาบแรกอะไม่รู้แม่จะไปทันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหก็มีรอบนึงคือสายแล้วครับคือผมมีสอบเก็บคะแนนด้วยครับเช้านี้สายพ่อสายเลยครับสายแล้ววันนี้บอกมาเลยว่าใครตื่นสายที่สุดวันนี้ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่อยากรู้เท่านั้นเองว่าใครสายโถเอ้ยนี่แม่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้านะมาเตรียมทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านยังไม่มีใครตื่นเลยอ่ะฮะแม่บอกแล้วไงว่าอย่านอนดึกสายแล้วไปรีบเถอะไปเอ้ยคุณใจเย็นก็ได้ไม่เห็นต้องกระแทกกระทันขนาดนั้นเลยโอ้ยจงงาอยู่นั่นแหละมาช่วยกันหน่อยไปเร็วไอ้นนท์เมื่อคืนฉันทำน้ำหกตรงบันไดว่ะตื่นเช้ามามีคนเช็ดให้ด้วยเว้ยเออให้อยู่บ้านนี้ได้จริงๆว่ะเออมีคนเช็ดให้ด้วยใจเย็นใจเย็นแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนไอ้นนท์สองเฮ้ยเก่งมากมาป้าไปเตะกับใครมาล่ะครับคือป้าเนี่ยเขาไม่ได้ไปเตะกับใครแต่ฉันจะเตะปากแกเนี่ยเอาใจเย็น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 ปล่อยทำไมไม่บอกเล่าเอาหนึ่งสองสามอึบแล้วตกลงป้าเป็นไรอ่ะกระดูกร้าวแก่แล้วนี่เองเพราะได้ข่าวว่าคนแก่เนี่ยกระดูกเปราะเอกวันนี้ไม่ได้ไปไหนทำอะไรใช่ไหมไปครับเพราะฉะนั้นอยู่ดูแลป้าเขาเพราะแกเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ทำอะไรในบ้านนี้พ่อเดี๋ยวดิพ่อได้ฟังที่ผมพูดไหมเนี่ยผมบอกว่าผมไปคุณจะให้ฉันอยู่บ้านกับเอกเหรอใช่ฉันไปทำงานกับคุณได้ไหมอ่ะแล้วทำไมผมต้องมาลำบากในความซุ่มซ่ามของป้าเขาด้วยน้าไม่ได้ซุ่มซ่ามนะแต่ว่าบันไดมันเปียกน้าก็เลยลื่นแกต้องอยู่ดูแลน้าเขาจนกว่าน้าเขาจะหายเข้าใจไหมฉันไม่มีเวลามาเถียงกับแกแล้วฉันจะไปทำงานแล้วพ่อคือเอกจะไปธุระก็ไปดิน้าอยู่ได้อยู่ได้แน่นะป้าอยู่ได้สบายมากอยู่ได้ก็ดีผมจะได้ไปได้ไงป้าได้เฮ้ยไกลไปไหมไม่นอกรั้วเลยล่ะเฮ้ยไม่ไหนบอกว่าอยู่ได้ไงก็อยู่ได้พ่อซื้อข้าวต้มมาให้นะครับน้าต้องกินยาก่อนอาหารน่ะเอกไปดูในถุงยาให้น้าหน่อยหน้าซองมันจะเขียนเอาไว้ว่าก่อนอาหารยาก็อยู่ในถาดนี่แล้วไงครับอุ่นแล้วครับไม่เอาแล้วนะผมไปละ
เอ้ยเดี๋ยวเอกเอานมไปแช่ตู้เย็นเลยน้าไม่กินนมนี่ป้าตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยกระดูกร้าวแม่เอานมให้ผมกินทุกวันเลยพอผ่านไป2อาทิตย์นะผมก็กลับมาวิ่งได้ปกติแต่ถ้าป้าไม่กินก็ไม่เป็นไรผมกินเองผมไม่อยากให้ป้าหายเร็วขอบใจนะจะได้ไม่ต้องลำบากให้ผมมาดูแลอีกไปแล้วนะครับทำไรหนูวิหนูวิเนี่ยจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปที่โมเดลลิ่งหนูวิเนี่ยนะจริงเหรอจริงอะดินี่โอชินก็ส่งยีแนนก็ส่งกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับแล้วนี่หนูวิหนึ่งแม่เป็นไงบ้างอ๋อแม่นอนหลับอยู่ข้างบนค่ะพ่อดีมากเป็นการพักผ่อนอย่างดีครับเฮ้ยเจ้าเอกดูแลแม่อยู่ใช่ไหมนอนอยู่นี่ครับเอกเจ้าเอกโอ้ยพ่ออะไรเนี่ยกำลังหลับสบายหลับสบายอะไรฉันให้แกดูแลนะเขาแกมานอนอู้หลับอยู่นี้ได้ยังไงอู้อะไรพ่อใครว่าผมอู้วันนี้นะผมนอนอยู่นี่ทั้งวันเลยสบายไม่มีเสียงป้ามาบ่นด้วยไอ้ลูกคนนี้โอ้โอ้โอ้ไปคุณพ่อครับใจเย็นๆก่อนครับนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนครับแล้วถืออะไรมาเต็มเลยครับเนี่ยวัตถุดิบอาหารเย็นนี่กะเพราไข่ดาวเขาไม่เรียกว่าวัตถุดิบมั้งคะผมว่าเดี๋ยวเราไปจัดโต๊ะอาหารกันดีกว่าครับอ่ะไปว้าวหอมจังเลยค่ะพ่อเหมือนกันอันนี้อยากเอาไปนี้อ่ะแลกกันนี่ไม่สุกไหมเครื่องหัดค่ำๆไม่สุกพี่น้องมานั่งตรงนี้แล้วเร็วช้าอยู่ยังไม่กินข้าวเราจะนั่งกินกันแบบนี้เลยอะครับคือผมว่ามันดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อะครับนี่นี่ปึ๊บนี่วางอย่างนี้ปึ๊บงี้นี่โอ้ยพ่อคะนี่เป็นการกินข้าวที่สบายที่สุดเลยค่ะพ่อนี่ยากใช่บ้านเราเหรอเนี่ยผมบอกให้เก็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่ครับก็หนูวิคิดว่าพวกเราเนี่ยจะรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเก็บกันก่อนนะคะผมว่าเดี๋ยวเราต้องแบ่งหน้าที่กันดูแลบ้านแล้วล่ะครับพ่อแก่แล้วพ่อดูแลเรื่องอาหารก็แล้วกันง่ายที่สุดโอเคได้ครับหนูวิจะทำอะไรหนูวิต้องทำด้วยเหรอเอ้าพูดหนูวิผู้หญิงนะยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งควรทำเลยแต่ว่าหนูวีเนี่ยบอกบางมากเลยนะคะหนูวีเป็นน้องคนเล็กนะคะหนูวีเป็นลูกสาวคนเล็กหนูวีมีร่างกายที่บอบบางและหนูวีก็อ่อนแอมากมากเลยค่ะพ่อแสดงแบบนี้โมเดลลิ่งไม่รับหนูวีดูแบบนั้นอาหารค่ะเพราะว่ามันเนี่ยสบายที่สุดเฮ้ยไอ้นั่นมันของพ่อแต่ว่าพ่อเนี่ยเป็นพ่อของนูวิเลยนะคะคุณพ่อของนูวิเนี่ยจะไม่เสียสละให้ลูกสาวที่รักคุณพ่อมากขนาดนี้เลยเหรอคะแสดงแบบนี้โมเดลลิ่งก็ไม่รับพ่อครับเอาข้าวกล่องให้ผมกล่องนึงดิหิวแล้วอะลืมเอาไปซื้อ
เดี๋ยวจัดให้เฮ้ยลืมไปว่าจากนี้ไปมันเป็นหน้าที่ของหนูวิแล้วอะไรเริ่มงานตอนนี้เลยเหรอคะถูกต้องเออใช่เอกคือพวกเรากำลังแบ่งหน้าที่ดูแลบ้านกันอยู่แกจะทำอะไรจะดูแลเสื้อผ้าหรือว่าจะล้างจานฮะล้างจานพอล้างจานดีกว่าง่ายที่สุดถ้าอย่างนั้นหนูวิล้างจานดีกว่าค่ะว่ามันง่ายที่สุดค่ะไม่ได้หนูวิดูแลเรื่องอาหารแล้วล้างจานเนี่ยนะสบายแม่พ่อดูแลเสื้อผ้าแล้วกันง่ายที่สุดเสื้อผ้าเนี่ยแหละสบายที่สุดซักซักรีดรีดงานสะอาดสะอาดถ้าอย่างนั้นหนูไม่ต้องห้ามเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเข้าใจไหมแล้วแกเอกทำอะไรก็ฉันดูแลแม่แกแล้วนะเว้ยแค่นั้นพอจบก็มันคนละเรื่องกันไม่งั้นแกต้องดูแลเรื่องความสะอาดด้วยก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันจะมาดูแลเรื่องความสะอาดแต่ไม่ดูแลป้านะเว้ยตกลงว่าเองไม่ต้องดูแลป้าเขาก็ได้เออคือคุณพ่อครับแล้วถ้าพวกเราไปเรียนไปทำงานเงี้ยครับแล้วใครจะอยู่ดูแลแม่ครับหนูเองค่ะหนูวิจะอาสาดูแลแม่เองค่ะแล้วเรื่องเรียนน่ะก็ไม่ต้องไปคะไม่ได้แต่ว่าหนูวิเนี่ยเป็นห่วงคุณแม่แต่ใจของหนูวิเลยนะคะหัวใจดวงนี้เนี่ยมันต้องคอยดูแลคุณแม่อยู่ทุกๆวันค่ะหนูวิเนี่ยจะหยุดเรียนเพื่อคุณแม่เลยนะคะพ่อค่ะพี่หนึ่งแบบนี้ก็ไม่รับงั้นไอ้เอกแกดูแลแม่ฉันส่วนเรื่องความสะอาดเดี๋ยวฉันดูแลเองโอเคคุณพ่อครับเดี๋ยวฝากนี้ด้วยนะครับไม่มีปัญหาเฮ้ยโหจะไหวแล้วครับเนี่ยทำไมอ่ะเหลือตรงนี้ต้องกองนึงครับเหรออืมไม่กว่าดีแล้วดูเหมือนไม่ได้รีดไงวะเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรลูกอะไรลูกหนูวิฝากพ่อรีดชุดนี้หน่อยนะคะนี่ค่ะหนูวิเนี่ยจะใส่ชุดนี้ถ่ายรูปค่ะไม่มีปัญหาคุณพ่อครับฝากนี้ด้วยครับได้ผมกดหน่อยครับไม่มีปัญหาครับผมอันนี้ด้วยครับได้ได้ครับผมเฮ้ยพอลืมปิดน้ำหุ้ยอะไรแล้วอะไรโหอะไรเกิดแต่ว่าง่ายงานง่ายไม่เห็นมันยังง่ายเลยมันโถยตายแล้วอะไรรีบไปเช็ดน้ำเลยนะรู้จักหน้าที่บ้างสิใช่ดิตัวเองเอางานง่ายไปหมดแล้วนี่เฮ้ยพี่หนึ่งได้กลิ่นอะไรไม่ไหวหรือเปล่าอ่ะหนูวิทำกับข้าวทิ้งไว้เหรอเฮ้ยเปล่าเฮ้ยพี่หนึ่งเตาลีดเตาลีดไปอ่ะเฮ้ยเตาลีดปิดเลยกูอยู่ไหนเฮ้ยไฟดับแล้วหนูวิหนูวิเป็นคนชักปลั๊กเอ็กซ์นะคะเฮ้ยเรื่องอะไรนะแกอ่ะมึงว่าอะไรคือเนี่ยครับคือโอ้ยคือเสื้อไหมครับนี่ก็เรื่องอะไรใหญ่โตไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็นี่โดนใส่กองล้นไปนี่คืออะไรครับเนี่ยกองนั้นแหละก็คือผ้าไหมอ่ะโอ้ยวีได้เสื้อใหม่แล้วอ่ะเดี๋ยวดูไปเอาเสื้อมาให้พ่อเลยอีกดีกว่าอุ้ย
ทำไมออริเซนวีไม่น้อยจังเลยอะคะไปแล้วอะดินี่แล้วหนูวีจะถ่ายรูปยังไงพี่หนึ่งรู้เปล่าว่าหนูวีใช้เวลาจัดดันมากเลยนะกว่าจะได้ขนาดเนี้ยลกๆแบบเมื่อกี้นะจะไปสวยได้ไงเราหนูวีถ่ายรูปส่งโมเดลลิ่งนะหนูวีไม่ได้ถ่ายรูปติดบาท โอ้ยโอ้ยแล้วคุณพ่อทำไรครับอ้าวอย่าพับผ้าไงยังไงพี่หนึ่งก็ต้องไปช่วยหนูวิจัดตามหนูมาเดี๋ยวนี้เลยมานี่เลยมานี่เลยไม่เอาเดี๋ยวพี่จะถูพื้นมานี่เดี๋ยวนี้เลยมานี่เลยมาช่วยหนูวิจัดเขาเอ้ยโอ้โหน้าวน้ำหกเอ้ยสภาพบ้านแย่ที่สุดตั้งแต่ที่ผมเกิดมาเลยนะครับแต่ยังไม่แย่ที่สุดเท่าที่พ่อเกิดมาผมนึกภาพไม่ออกเลยนะเนี่ยพ่อก็ไม่อยากจะนึกภาพเหมือนกันเมื่อตอนนั้นนะแม่ก็คุมพ่อนะให้ทำงานนะทำความสะอาดทั้งวันทั้งคืน1คืนเต็มๆก็ไม่ใช่ดิ2คืนเต็มๆคิดแล้วหยองหยองพ่อพี่หนึ่งนั่นแหละไม่ยอมดูแลเรื่องความสะอาดบ้านให้ดีก็คนหนึ่งเก็บคนหนึ่งทำรกมันจะไปสะอาดได้ยังไงเฮ้ยนี่มันเกี่ยวอะไรกับหนูวิเนี่ยหนูวิไปทำรกตอนไหนแล้วเมื่อวานใครเตะถังน้ำหกหนูวิไม่ได้ทำรกหนูวิทำเปียกตั้งห้าวันนี้มีอะไรกินบ้างเนี่ยเออจริงด้วยสิหนูวิหนูวิทย์ลืมซื้อข้าวมาหนูวิทย์ว่าไงนะก็ว่าลืมซื้อข้าวมาค่ะพอไม่มีข้าวก็หนูวิทย์ลืมอ่ะชีวิตหนูวิทย์เนี่ยมันมีอะไรให้คิดตลอดเวลาเลยนะคะโอ้หนูวิทย์จะไปจำอะไรได้ทุกเรื่องได้ยังไงคะหนูวิทย์ไปซื้อเลยไปเลยใช่ใช่ไปเดี๋ยวนี้เลยไม่เอาแล้วไปไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยไปเราทำกินกันเองไหมได้งั้นหนูวิไปทำเลยพ่อลงมือเลยค่ะโอเคหนึ่งลุยฮะตกลงไม่มีใครทำใช่ไหมครับใช่หนูวิว่าเราไปตามแม่ดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เลยหนูวิแม่กำลังขาหักอยู่พ่อคะพ่ออุ้มแม่ลงมาข้างล่างไหวไหมคะคือพี่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแม่กำลังป่วยอยู่จะทำอะไรแบบนี้ได้ยังไงก็แม่เขาขาหักอะแต่หนูวิว่าแขนแม่เนี่ยยังใช้การได้อยู่นะเฮ้ยหนูวิไม่ได้ลงมาเดี๋ยวนี้เลยหนูวิหนูวิลงมาแม่คะคือพวกเราไม่ได้นะหนูวินิดเดียวนะพี่หนึ่งเฮ้ยนี่มันกี่โมงแล้วจะไปซื้อข้าวที่ไหนทันเราตอนเนี้ยคือแม่เขาป่วยอยู่ก็แค่กระดูกร้าวเองทำอาหารได้อยู่หรือว่าพี่หนึ่งจะให้หนูวิทำโอเคโอเคขึ้นไปตามแม่ก็ได้แม่คะแม่เป็นไงยายวิก็ได้เนาะ
ช่าตื่นแล้วเหรอหลับคาแม่มอมทั้งพี่ทั้งน้องเลยพี่เอกหือพี่เอกกินอะไรอ่ะนี่ขอกินหน่อยนะข้าวต้มพี่ทำเองเอาดิหนุ่ยกินน้ำเปล่าดีกว่าเช็ดเลยยวิเช็ดเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวอะไรเช็ดอยู่นี้เลยยูวิเกิดมีใครเดินมาลื่นล้มขาหักอีกจะทำยังไงฉันต้องดูแลรู้ไหมเหนื่อยฉันกินข้าวกลางวันก่อนไหมฉันเอาข้าวต้มนะร้านประจำที่คุณเคยซื้อมาฮะเดี๋ยวข้าวต้มอะไรนะคุณอ้าวก็เอกเขาบอกว่าข้าวต้มอ่ะร้านประจำที่คุณซื้อมาให้ฉันกินทุกวันไงร้านนั้นแหละอร่อยดีฮะนี่อย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้ซื้ออ่ะเปล่านี่ก็เอกเขาบอกอย่างนั้นนะ